อุ้ยดูในนี้ดิพี่ต้อมดูในนี้ดิดูอานนท์ดูตรงนี้ดิดูในนี้ดิแล้วดูตรงนี้ดิดูสิพี่ต้อมก็ดูสิพี่ต้อมก็ดูสิโอ้โหข้าวบอข้าวทำไรอ่ะข้าวไปดูสาวอ่ะไม่ใช่หรอกดูดิโหโฆษณาพี่ต้อมดูดิขนาดข้าวบอแหละได้ดิโอ้มันเป็นแหล่งที่แบบนะนี่มันไอหมีดูดกัญชานั่นใช่ไหมใช่ครับโอ้โหจ้อเสื้อขาวเสื้อขาวดูดูนี่เขาเล่นอะไรกันไอ้นั่นไงที่มันเป็นดนตรีอะแถบอะนี่มันไอ้ไอ้เลยนี่หว่ารวดเร็วเยอะวะเขาโทษเขาโทษชัดเตอร์เลยเปล่าโหนี่ไม่คอมโบได้ไงวะชิบหายนี่200กว่าคอมโบแล้วเนี่ย200คอมโบได้240โหไปถ่ายใกล้ๆได้ไหมมันจะเป็นนักเรียนนะนักเรียนจากที่ไหนละพี่โอ้ยเจ้าเฮ้ยแล้วเปลี่ยนจากตรงนี้เรามาดูอุ้มหมองตาดีกว่าเป็นไงเราอุ้มหมองตาเราก็โหดเถื่อนโอ้โหลุงแม่งโคตรเขาก็รู้ว่ากูถ่ายก็มาบางกล้องกันที่ถ่ายเลยกันนี้เฮ้ยนะทำเล่นไปก็จับพันได้ยังไงเฮ้ย500เยนได้6ครั้งเลยเหรอใช่ครับใช่ฝั่งนี้ของฝั่งนี้โอ้โห500เยน6ครั้งไหนดูนั่นสิบัวทำไงฝั่งสุดท้ายด้วยมันมี500เยนไหมเฮ้ยของพอพอดีเลยไม่มันหยอดได้แค่เหรียญ100นะแล้วไม่ขึ้นไป6เลยเนี่ยเฮ้ยกล่องนี้ยังไงมีคนเล่นไหมไงเนี่ยดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมดูอ่ะจะติดกล่องนะถ้าติดขอบกล่องให้จบเอ้ยได้อยู่โอ้โหมันไม่มีแรงเลยนี่หว่า แม่งโดนหลอกแล้วเราคืออันของไทยโตะมันก็500เยนได้3ครั้งไม่ต้องคีบเลยไม่ต้องคีบเลยนี่กูไม่ได้เลยเขาไม่ได้อีกหยอดอีกแม่งเลยตรงร้านเซก้ามันยังมีแรงเยอะกว่านี้เลยฮะใช่ที่กูหมด1,000เยนแล้วไม่ได้อะไรเลยก็คือไม่ได้อะไรเลยก็ทำไมมันมีอะไรสั่ง500เยนได้เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะอะไรของเฮียเอาไม่ต้องจะทำเป็นเล่นเดียวลองแบ่งเงินเราได้1,000เยนแล้วเอ้ยเพื่ออะไรวะเนี่ยกูทำลงไปทำไมเนี่ยของตึกเซก้าแม่งยังดูแบบขยับขยื่นอะไรผมยอดกับผมแค่ไหนร้อยเดือดรัดฐาน5เลยอ่ะเฮ้ย5เลยเหรอเออนั่นแหละ6ปีแม่งเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นปั๊มโมเมนต์มันแอดแวนซ์อย่างนั้นวะโอ้มันเป็นแผนของอานนท์นะเอาเลยพี่ต้อมไปตอนนี้ต้องพึ่งดวงอานนท์แล้วครับตอนนี้ใช่ปีใหม่จะมีแต่อะไรดีๆเนี่ยบอกใช่เพราะอานนท์จับได้เบอร์หนึ่งไงดวงดีที่สุดจัดมาอ้าวไม่มีอะไรเลยกระดิกอยู่นี่กูจะหมดตัวแล้วเนี่ยมันมอมมาประชาชนจะเอาจริงเหรอขอไปแลกดิเอาจริงมาเถื่อนโคตรแค้นเลยมันเล่นยังไงไม่รู้ว่ะไม่เห็นมีตัวอะไรขี้อะไรเลยมีไหนไม้เนี่ยไปตำมาแล้วโหเอาไปตำขี้อะไรไปอ่ะจะโดนป่ะวะเนี่ยนี่ไงได้อยู่ตั้งแต่นู้นไม่จะล่วงเลยอ่ะโดนแล้วป่ะวะเนี่ยยกดิยกเอ้ยได้แล้วเว้ยอันนี้ตั้งแต่แรกก็สินเหลืองแล้วแม่
เฮ้ยแต่เราจะเอาโบอาเก่านี้มาก่อนดิไหนๆก็ได้แล้วไงเลย2ครั้งไม่ได้ช่วยอะไรเลยโบอาแม่งไม่ลงเลยได้แล้วครับ1ชิ้นใช่แต่นั้นไม่ได้ต้องการเลยโอ้โหอันนี้แม่งก็มันหนักอะไรขนาดนั้นวะอันเนี้ยมึงใส่ตะกั่วเข้าไปข้างในหรือเปล่าเนี่ยหลอกทำไมอันนี้แม่งยกง่ายจังวะแต่อันนู้นแม่งแบบไม่ขึ้นเลยไอ้คุณพนักงานครับไม่เอาแม่งเลยนี่ล่อไปเท่าไหร่วะเนี่ยเกือบ 2,000 เยนอันนี้จริงอันเนี้ยมันได้ตั้งแต่ทีเมื่อกี้เลยแต่มาเจ้าบัวไงเราไม่ได้เจ้าที่เราชีพอันนู้นแม่งหายไปเลยผมโดนผ้าห่มลืมโกกินไปแล้ว200โหแล้วดูแม่งวางสมิ่นเลยอันนี้แม่งวางง่ายแล้วดูดิอานนท์อันนี้แม่งวางโคตรง่ายอ่ะเอากลับได้เลยลูกเนี้ยเล่นให้ผมหน่อยดิผมอยากให้ร้อยก่อนเอออันนี้ได้แล้วโอเคมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละ100เยน3ผมเมื่อกี้พี่ตั้มหมดไป 1,500 ไม่หมดเลยเลยพออานนท์เล่นนานน่ะถ่ายฝั่งนู้นแม่งเลยว่ะใช่ตั้งถ่ายฝั่งนู้นเนี่ยเขาได้แล้วครับตุ๊กตาตัวเบลเลอร์คีบลงไม่คีบได้ไงวะมืออาชีพนี่แหละตัวเบลเลอร์เลยวัดวัดเขาก็ถ่ายเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็เขาก็ถ่ายพี่ตั้มชอบคนตัวสูงเนี่ยไม่ต้องถ่ายอยากได้วะอานนท์นะโถไม่ต้องเฮียไม่ต้องไม่ได้หรอกไม่ได้เขาคิดเก่งจังวะอยากได้ไหมแม่งหมดแรงเนี่ยอนุก็ไปตู้แมวดิแมวไม่ใช่เด็กโจรได้เกิดแค่แล้วก็เล่นนะเอาดิไปบอกอนุซีมาเสียงเจ้าตัวอีสกับอาซึสวัสดีใช่ปะถ้าเธอเรียนโทรศัพท์เนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วเย้ยจะได้จริงเหรอวะเขามาวางถึงตรงนี้เลยนะโอ้ตรงนี้เลยนะเฮียนี่มาขึ้นมาขึ้นมาคุยกันก่อนเฮ้ยแม่งหลอกให้ดีใช่ไหมไอ้ล็อกคอนี่ล็อกคอเฮ้ยจะเป็นแต่มันดูมีแรงดีนะใช่พอแม่งกระแทกปุ๊บแม่งล่วงเลยเหี้ยไหมล็อกคอล็อกตูดนี่เหรอรอได้ได้อย่างนั้นมั้งเฮ้ยยังไงเฮ้ยมันกระแทกแรงไปไหมลูกเฮ้ยลองกันสักคนละทีไหมเอาไหมต้องอีกคนละทีวะเนี่ยก็เนี่ยรถเหลือ3ทีแหมขีบหัวไม่น่าได้พอมันยิ่งถอยไปทางนู้นเรื่อยๆเลยวะเนี่ยเฮ้ยยิ่งหมุนแปลกๆเฮ้ยยังไงเฮ้ยเยอะไม่น่าจะได้แล้วเนี่ยเมื่อกี้แม่งคีบยังไงเห็นมั้ยมีร้อยเย็นมั้ยตัวเท่าควายเลยเนี่ยมีร้อยเย็นมั้ยเอาคีบกันได้ยังไงวะแม่งเดี๋ยวได้มาจากไทยไงเนี่ยไปถุงไงนี่ไงเฮ้ยมันก็ต้องมาเสียตังค์อะไรกันมาแล้วไปแล้วโคตรโหดจะว่าไงผมเล่นไปทำไมครับผมไม่ได้อยากได้แล้วเนี่ย5เลยเหรอเอาแล้วอานนท์เราเอาแล้วอานนท์เปิดท่าไม่ตายแล้วตอนนี้เอาไอ้ตรงคนไกลเลยเป็นไงแล้วอันติเมตอานนท์จัดดิจะลากไอ้ตัวขาวลงเลยอานนท์โตไม่อยู่กับพ่อเธอไม่อยู่กับพ่อเธอลูกโคตรไกลเลยอ่ะหนูอันนั้นเล่นเลยวันมันทำไมยิ่งเล่นยิ่งไกลวะมันอยู่ข้อมาเฮ้ยไกลมึงก็เล่นที่เชียงใหม่แรงกระแทกแม่งสูงจัดเลยดูสปริงแม่งดิ
เหมือนนอนท่านี้เหมือนจะง่ายหรือเปล่าวะยังไงวะแต่เมื่อกี้นี่แม่งมาแล้วไงเมื่อกี้มันจะมาอย่างงี้แล้วอยู่ใกล้มากเนี่ยแต่เมื่อกี้มันก็อยู่ไกลอ่ะน้องแม่งเสียพาไปดูมูเฉยเลยเราต้องให้มันตกกระทบก่อนเออแต่ว่าไอ้500เยนเลยเหรอคิดว่าคุ้มมั้ยอ่ะไอ้น้องไม่ร้องไห้ดิวันนี้กลับไปกินยากิโซบะที่ห้องยังไม่แดกเอ้าเร็วๆเพลงไม่ขึ้นมาแล้วหมดได้แล้วมันหยุดไม่ได้ไอ้อันนี้แหละผมว่าแจ๋วดูดิดูดิไม่แจ๋วแล้วไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหนี่ขึ้นมาเอ้าเฮ้ยจริงๆทำไมจะช้อนมาแล้วมันจะพีคมากเลยทำไมได้พีคมันดูเลยทีเดียวรู้สึกหมดหวังมันจะสิ้นหวังกันแค่นี้เองเหรอไหนบอกกูจะพบเจอแต่ความสุขไงไปเถอะไปเฮ้ยไอ้ยีไปไหนวะเนี่ยถ้ามันเป็นแบบเมื่อกี้ตรงนี้นะแม่งมาตรงนี้แล้วเนี่ยยังไงยังไงเอาเรือกว่าไปเรือเราจะหมดตัวกันแค่นี้คือถ้าทำได้มากเลยดูดิยังไงเนี่ยผมช่วยหุ้น50เยนอยากเล่นไหมอยากเล่นลีลาคุมะข้างหลังอ่ะในตัวนี้เหรอเอ้าไปดูหน้าแม่งดินี่ผมหมดไป500เยนไม่ได้เลยผมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ผมหมดไป 1,500 ผมไม่ได้อะไรเลยอ่ะตั้งเล่นอะไรมาตั้งมันเอาเข้าปอกคอได้เว้ยอะไรปอกคอไหนวะเออไหนว่าสีเขียวว่ามันช้อนเข้าไปข้างในได้ข้างในข้างในไหนวะคิดว่ามันมีแรงขนาดไหนตูนเอาทีเดียว6ทีหรือว่ายังไงดีแล้วแต่ตั้มเลยตั้มศรัทธาแต่ถ้าได้เราก็จะดีใจมากเราจะแบบกระโดดจูบนายกลางแบบที่นี่เลยอ่ะกูจะทำไงดีวะเนี่ยเอาทีก่อนดีไหมเนี่ยทำไงดีวะเล่นกันดีเอ้ายังไงนี่ตั้มเล่นอะไรนะขี้มันไงกำลังขี้เหมือนเข้ามาแฉะใจเย็นดิโอ้คนดำเข้าแถวคิวเฟ่แล้วใจเย็นเด้อเฮ้ยโอ้โหมันยั่วยวนให้เราหยอดอีกมากมากมันแบบมาแซะคอพังตลอดนะแซะคอพังเฮ้ยโอ้ยคิดตัวพอตามพอเราทำใจได้แล้วเราไม่เอาก็ได้นอนแม่งเฮ้ยตามพอเถอะพอแล้วตามใส่ติดชิบหายเลยทำไมต้องฝืนตัวเองด้วยตามโอ้ยงั้นแม่งเลยเอาไงดีวะเฮ้ยตามใจเย็นๆตามใจเย็นๆโอ้โหนี่ซุปเปอร์ฮอตแล้วตอนนี้เดือดชิบหายเลยกูเฮ้ยไปพอแล้วไม่ไกลอะไรกูพอแล้วไม่ไประยองแล้วโอ้ดูแม่งคีบกันได้ยังไงวะงงกันไปดูลีลาคุณมากดีกว่าเมื่อกี้นี้ไปไหนวะมันก็มันดูง่ายอย่างนี้มันหลอกเราเดี๋ยวแม่งก็เหมือนโบอาเอออานนท์ไม่รู้จักคำว่าหลอกอะมันจะง่ายเหี้ยขนาดนั้นหรอมันไม่ง่ายหรอกมั้งนั่นไงโอเคกูไม่เอาไปไม่ต้องรู้สึกไงกับเมื่อกี้นี้มั้งครับเหมือนแม่งเอากาวตาช้างติดนี่สวยจริงเลยนะอาจารย์ญี่ปุ่นเนี่ยแม่งทำไมที่นี่มันดูไม่มีแรงแล้วกลับมาเล่นที่อากิบะกันเถอะพี่ต้อมแม่งกูยอมอันนั้นแม่งแพงแต่แม่งยังมีโอกาสได้อันนี้มันโอกาสมันก็เท่ากับศูนย์แล้วนี่อะไรเนี่ยกระแทกลงรูเหรอใช่ครับแม่เจ้าโอ้โหแล้วดูของข้างในที่แม่งช่างล่อตาล่อใจที่สุดโหนี่ไงที่พี่ต้อมจะเอาประเด็นคือมึงปิดรูไว้ดูเลยไม่มีทางโอ้โหแล้วดูนะผมยั่วซะขนาดนี้อันนี้ของเทสฮะนี่กูจะไม่ได้อะไรกลับไปเลยใช่ไหมเนี่ยทำไมเด็กเต้นเพลงไม่ขึ้นเดี๋ยวเป็นไงล่ะไอเจ๊ผมยอมไปเลยที่อากิบะเลยอ่ะ
อาจจะแบบมีอะไรติดไว้แบบยังไงก็ยกไม่ขึ้นเหมือนไอ้ตัวที่เอาล่อเราเมื่อกี้มันจะดีอ่ะแล้วมันจะดีเหรออันนี้จะดีดูนี่ดีกว่าลองดูว่ามันจะหนักกี่ตันฮุราเฮ้ยต้องมาโอนในไกลเลยไม่อ้าวนี่หนักกี่ตันเอ้าอ้าวยังไงยังไงเฮ้ยบ้าน่ะเฮ้ยแล้วถ้าอย่างนี้จะเอามันร่วงยังไงรูกลางเลยครับให้มันร่วงไปตรงกลางเลยรูกลางไงวะเนี่ยมันจะร่วงไปตรงกลางเลยเนี่ยหนักแม่งได้แค่นี้ก็จะมันได้แค่นี้เนี่ยแม่งติดมั่งแล้วอ่ะต้องเลี้ยงอย่างเงี้ยต้องเลี้ยงก็จะเอาแน่ใจอย่างไรต่อไม่ได้มันตัวมันมาสุดแค่ตรงเนี้ยถ่ายไว้ตามยาวโบอาตัวทองเนี่ยนะไม่อ่ะยังมีต้องมีไปแล้วไอ้ตัวนี้แต่ว่าอันนี้ก็หายากเลยนะไม่เสี่ยงดีกว่าจ้ะดึม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 แหละโอ้ยไกลๆกับพงศ์อีกสถานีนึงที่ไม่ใช่แถวๆนี้โคตรผ่านเวลาเลยผ่านเวลาไม่ว่าผ่านเงินด้วยยังอยู่อีกเหรอโอ้300คอมโบรอบนี้กู400คอมโบเออใช่มันเล่นแล้วมันได้อะไรตูเนี่ยความมันครับผมสุดยอดอ่ะไม่ GM อ่ะวะเนี่ยจับหมดแล้วขโมยคิวอ่ะฮะจะตู้คิวอ่ะได้ไงที่มันจะเป็นจังหวะต้องกดตามจังหวะมันโอ้ยมันยากอ่ะยากเอออันนี้ไม่รู้แม่งเล่นยังไงเห็นคนเขาเล่นกันมันก็ขย่อนแล้วก็เอาลูกอะไรลงมาก็ไม่รู้อ่ะต้องหย่อนเหรียญไปได้เหรียญมันออกมาเรื่อยๆวันเนี้ยไม่มันจะมีลูกเว้ยจะมีลูกอะไรเป็นเรื่องแดงๆอ่ะแล้วก็ไอ้ลูกแดงๆจะตกอยู่บนเหรียญด้วยแล้วก็ให้เหรียญมันดันให้ลูกแดงๆลงมาให้ได้นี่แหละ G Shock อ่ะล่วงลงมานาฬิกาคุณจะไม่เป็นไรหรอวะ G Shock กันเถอะไม่น่าจะนี่คือคุณจะเอาไปทำใหม่วะเนี่ยซ่อมไงโอ้โหเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าคุณจะไปทำใหม่เนี่ยไปกินเนี่ยไอ้ห่านี่มันจะคีบได้ขนาดไอ้ตุ๊กตาเบาๆมันยังคีบไม่ได้จิ๋วผายประเด็นคือไปซื้อที่ร้านก็ได้จริงเฮ้ยนี่มันฮาร์รี่พอตเตอร์สกัดเมนเตอร์อันนี้ที่ไปเนี่ยอันนี้ได้ไปแล้วเนี่ยสวยป่ะข้างในไม่อ่ะโคตรกากเลยต้องนะต้องห้ามเขาไม่ให้เข้าเลยครับ